Mastercard เนี่ยก็มีการ spending ที่สูงขึ้นนะครับล่าสุดรายงานเนี่ยเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นตอนนี้พอวิเคราะห์ตัวเลขเศรษฐกิจบางอย่างเนี่ยตกลงเศรษฐกิจดีหรือเศรษฐกิจไม่ดีก็ต้องว่าไปเป็นเซกเตอร์เลยนะแต่ละเซกเตอร์มันก็จะดีด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็เซกเตอร์บางเซกเตอร์ก็ไม่ดีด้วยเหตุผลบางอย่าง Mastercard Visa เด้งฮะค่าใช้จ่ายเด้งสูงขึ้นนะหมายถึงว่าแบบยอดขายนะยอดการรูดบัตรเนี่ยสูงขึ้นสูงขึ้นเพราะอะไรครับสูงขึ้นเพราะคนเที่ยวฮะ Overseas Travel ปรากฏว่าหลังจากเปิดโควิดเนี่ยก็มีคนไปเที่ยวเยอะเที่ยวเยอะแล้วก็รูดบัตรเยอะว่างั้นเถอะงั้นช่วงนี้ Mastercard กับ Visa เด้งสบายๆนะครับทีนี้เราจะมองว่าไอ้นี่มันคือเศรษฐกิจดีแล้วหรือยังก็ต้องมองว่าไอ้การเที่ยวแบบนี้มันยั่งยืนมั้ยนะฮะผมเข้าใจว่าพอเพิ่งเปิดใหม่ๆมันก็จะอย่างนี้แหละนะแต่เดี๋ยวต้องรอดูสักเดือน2เดือนมันกลับเข้าสู่ saturation point นะก็คือคนแบบเที่ยวจนหนำใจละมันยังจะเที่ยวแบบนี้อยู่ไหมนะแล้วยอด Mastercard กับ Visa เมื่อเข้าสู่ไอ้ตัว saturation point เนี่ยคือจุดสมดุลเนี่ยคุณเป็นยังไงนะครับก็อาจจะบ่งบอกตัวเศรษฐกิจได้บ้างนะครับอันนี้มันเหมือนคล้ายๆกับ occasionally อ่ะคือมันแบบมันเป็นพักๆนะมันไม่ใช่แบบมันถาวรนะThank you.